สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดคือการเดินทางด้วยเครื่องบินแต่ในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาโลกเราได้พบกับเหตุการณ์เครื่องบินตกมาแล้วมากกว่า720ลำในวันนี้เราเลยจะมาจัด10อันดับเหตุการณ์เครื่องบินตกที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกกันครับหากทุกคนพร้อมแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและไปรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่10อเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่191เหตุการณ์นี้เกิดจากการที่เครื่องยนต์ที่1หลุดออกจากปีกทางด้านซ้ายของเครื่องบินในขณะที่เครื่องกำลังจะเทคออฟจนทำให้ระบบควบคุมบางอย่างใช้การไม่ได้กัปตันพยายามอย่างสุดความสามารถในการประคองเครื่องบินให้บินขึ้นไปให้ได้แต่สุดท้ายเครื่องบินก็เสียการควบคุมและตกกระแทกพื้นจนทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากที่บินขึ้นไปได้เพียงแค่31วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนสาเหตุที่เครื่องยนต์หลุดนั้นก็เกิดจากการที่ช่างซ่อมบำรุงไม่ปฏิบัติตามคู่มือในการซ่อมอย่างเคร่งครัดแต่กลับใช้วิธีลัดที่ประหยัดเวลาและแรงงานมากกว่าจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงานประกอบเครื่องยนต์ให้กลับไปที่เดิมจนเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง273คนแบ่งเป็นผู้โดยสารและลูกเรือ271คนส่วนอีก2คนคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เครื่องบินตกครับอันดับที่9อิหร่านแอร์เที่ยวบินที่655สายการบินพลเรือนที่บินจากเตหะรานไปเมืองดูไบถูกยิงตกเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2531ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง290รายเที่ยวบินดังกล่าวถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ยิงจากเรือลาดตระเวนของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดจากความเข้าใจผิดและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันและลูกเรือที่คิดว่าเครื่องบินพาณิชย์ลำนี้เป็นเครื่องบิน F-14 ของกองทัพอากาศอิหร่านและในปี1996สหรัฐก็ยอมจ่ายเงินชดเชยให้ผู้โดยสารและลูกเรือกว่า200,000ดอลลาร์ต่อคนเพื่อเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตครับอันดับที่8สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2557เรื่องราวน่าเศร้าที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายของเครื่องบินจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 หลังจากการหายไปทั่วทั้งโลกได้ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะตามหาเครื่องบินลำนี้โดยใช้เวลาค้นหานานเกือบ1ปีเต็มทางรัฐบาลมาเลเซียจึงประกาศยุติการค้นหาและได้แจ้งว่าเครื่องบินลำนั้นสูญหายไปและคาดว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด239คนได้เสียชีวิตไปแล้วนับจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ก็รวม 8-9 ปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ครับอันดับที่7สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่17หลังจากเกิดเหตุเรื่องราวช็อกโลกของเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปเพียง4เดือนเท่านั้นประเทศมาเลเซียก็ได้พบกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่17ที่ถูกยิงตกในเขตน่านฟ้าของประเทศยูเครนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในทันที298คนพบศพแล้ว296ศพและได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีก2รายซึ่งในบริเวณที่เครื่องตกเป็นเขตพื้นที่ข้อพิพาทของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนประเทศยูเครนที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่จากการสืบสวนพบว่าเครื่องบินถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธของประเทศรัสเซียจนทำให้เครื่องบินถูกฉีกเป็นชิ้นๆตั้งแต่อยู่กลางอากาศและจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีฝ่ายไหนหรือกลุ่มไหนแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้เลยนะครับอันดับที่6สายการบินซาอุดีอาระเบียเที่ยวบินที่163เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2523เป็นเที่ยวบินจากเจดดาห์ไปยังริยาดขณะที่กัปตันนำเครื่องขึ้นจากสนามบินไปได้ไม่นานจากนั้นก็เกิดไฟไหม้จากห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่ทราบสาเหตุแม้จะมีความพยายามที่จะดับไฟแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลกัปตันเขาได้นำเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้ทันแต่เขากลับไม่ยอมให้มีการอพยพผู้โดยสารและรอเวลาปล่อยให้ลูกเรือและผู้โดยสารสูบดมควันไฟกันอยู่อย่างนั้นทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิต301คนโดยส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟโดยสาเหตุของไฟไหม้ได้รับการระบุว่าเป็นความผิดพลาดในระบบปรับอากาศของเครื่องบินครับอันดับที่5แอร์อินเดียเที่ยวบินที่182เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนพ.ศ. 2528ในระหว่างที่เครื่องบินบินไปโดยปกติจู่ๆเครื่องก็หายไปจากจอเรดาร์และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเจ้าหน้าที่บังคับการบินได้แจ้งพิกัดให้หน่วยกู้ภัยออกตามหาจากนั้นพวกเขาก็ได้พบศพและซากเครื่องบินลอยอยู่เต็มทะเลหลังจากการสืบสวนจึงทำให้รู้ว่าเครื่องบินลำนี้ถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้ายชาวซิกที่อาศัยอยู่ในแคนาดาโดยที่พุ่งเป้าไปแก้แค้นชาวซิกในอินเดียโดยที่ระเบิดถูกวางไว้ในตู้เก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นเครื่องบินโดนฉีกเป็นชิ้นตั้งแต่อยู่กลางอากาศทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตในทันทีเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง329คนครับอันดับที่4
สายการบินเตอร์กีสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่981เหตุการณ์นี้เกิดจากความไม่รอบคอบของพนักงานจัดเก็บสัมภาระที่ไม่ปิดประตูให้ดีบวกกับการออกแบบประตูห้องเก็บสัมภาระที่ไม่มีความปลอดภัยมากพอจนทำให้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้โดยปกติแล้วประตูของเครื่องบินจะทำการออกแบบให้มีตัวประตูที่ใหญ่กว่าขอบเล็กน้อยเพื่อป้องกันแรงดันอากาศแต่เครื่องรุ่นนี้ออกแบบให้เปิดออกด้านนอกทำให้ประตูถูกแรงดันจากทางด้านในผลักออกและหลังจากนั้นก็เกิดแรงระเบิดระบบควบคุมทั้งหมดล้มเหลวทำให้นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้และเครื่องก็ตกลงกระแทกพื้นอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วมากกว่า783กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง346คนครับอันดับที่3การชนกันกลางอากาศเที่ยวบินที่763ของซาอุดีอาระเบียและสายการบินคาซัคสถานแอร์ไลน์เที่ยวบินที่1907เหตุเครื่องบินชนกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพ.ศ. 2539โดยเครื่องบินซาอุดีอาระเบียเที่ยวบินที่763บินจากเมืองเดลีไปยังเมืองดารานส่วนคาซัคสถานแอร์ไลน์เที่ยวบินที่1907ซึ่งบินจากซิมเคนประเทศคาซัคสถานไปยังเมืองเดลีประเทศอินเดียเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่นักบินของเครื่องบินคาซัคสถานลดระดับการบินมากกว่าที่หอบบังคับการบินสั่งจนทำให้ชนเข้ากับเครื่องบินของซาอุดีอาระเบียที่ระดับความสูง 1,500 ฟุตจากการชนกันครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง349คนโดยมาจากเครื่องบินคาซัคสถานแอร์ไลน์37คนและจากเครื่องบินซาอุมากถึง312คนครับทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุของเครื่องบินที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์การบินครับอันดับที่2 Japan Airlinesเที่ยวบินที่123เหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2528เป็นเที่ยวบินภายในของประเทศญี่ปุ่นจากสนามบินฮานิดะโตเกียวไปยังสนามบินนานาชาติโอซาก้าสาเหตุมาจากแผงกั้นความดันภายในเครื่องระเบิดจนทำให้แผ่นหางดิ่งหลุดออกจากตัวเครื่องระบบควบคุมปีกทั้งหมดล้มเหลวเพราะท่อน้ำมันไฮดรอลิกจากทางท้ายเครื่องแตกนักบินพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนำเครื่องลงจอดให้ได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยพอเครื่องบินลำนี้เป็นอัมพาตไปเสียแล้วแต่พวกเขาก็สามารถประคองเครื่องได้นานถึง40นาทีก่อนที่เครื่องบินจะชนเข้ากับภูเขาทาคามากาฮาระหลังจากที่เครื่องตกผู้โดยสารบางส่วนก็ยังไม่เสียชีวิตในทันทีเนื่องจากมีผู้ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังทั่วทั้งป่าแต่ทางการญี่ปุ่นก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทันทีจนเวลาผ่านไปถึง12ชั่วโมงเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่อยๆเงียบไปในตอนกลางคืนในตอนเช้าทหารได้เข้าไปในพื้นที่และพบว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง520คนโดยเหตุการณ์น่าเศร้านี้มีผู้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เพียง4คนเท่านั้นนะครับอันดับที่1เครื่องบินชนกันหน้าสนามบินเตเนริเฟ่หนึ่งในภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเหตุการณ์นี้เกิดจากหลายปัจจัยทั้งสภาพอากาศที่มีหมอกหนาจัดความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างเครื่องบินและหอบังคับการบินที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากนักบินของเครื่อง KLM ที่ตัดสินใจนำเครื่องขึ้นบินในขณะที่เครื่องบินจากสายการบินแพนแอมยังอยู่ในระหว่างการแท็กซี่บนรันเวย์จากการชนกันอย่างรุนแรงของเครื่องบิน Boeing 747ทั้ง2ลำทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตมากถึง583คนโดยมาจากเครื่อง KLM 248คนและจากเครื่องแพนแอมอีก396คนและมีเพียงแค่61คนจากเครื่องแพนแอมเท่านั้นนะครับที่โชคดีรอดชีวิตมาได้ทางช่องของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง10เหตุการณ์นี้ด้วยนะครับหวังว่าเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้จะไม่ไปเกิดขึ้นที่ไหนในโลกอีกนะครับถ้าคุณชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ